วันนี้เราจะพาทุกท่านมาปลูกกล้วยแดงอินโดกันนะครับเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการปลูกกันเลยครับผมกล้วยแดงอินโดไม้ใหม่ประจำสวนเรานะครับเพิ่งเข้าสวนมาเลยวันนี้จะย้ายลงวงบ่อขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับประมาณ50คูณ40ซมนะครับมาผสมวัสดุปลูกสำหรับปลูกต้นไม้กันครับผมทรายหยาบแกลบดำใบมะขามดินขุยไผ่และดินผสมสูตรเก่าอัตราส่วนก็ประมาณ1ต่อ1นะครับ5ส่วนโดยดินสูตรเก่านี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนะครับตามไปดูกันได้ครับผมเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ดินปลูกในลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีใบมะขามปนๆอยู่กับส่วนประกอบที่เราใส่ลงไปนะครับตัววัสดุค่อนข้างมีความร่วนซุยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ทั้งใบไม้ดินขุยไผ่นะครับที่มีความร่วนซุยแล้วก็จะมีแกลบมีทรายรวมอยู่ด้วยนะครับตอนแรกผมก็จะใช้ใบไผ่นะครับรองก้นหลุมไว้ก่อนใส่ลงไปเลยครับตอนต่อไปก็นำวัสดุปลูกนะครับที่เราได้ผสมไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีความร่วนซุยแบบนี้นะครับผสมลงเทลงไปเลยนะครับผมประมาณ1ถังก่อนนะครับถังที่3ครับใส่ลงไปเลยวงบ่อเล็กๆก็ใช้วัสดุเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยหลังจากที่เติมวัสดุปลูกไปแล้วบางส่วนนะครับผมก็จะนำกระถางของกล้วยแดงมาวางไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราก็จะโรยวัสดุปลูกรอบๆนะครับก่อนที่จะยกกระถางขึ้นอีกครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเติมเลยนะครับป้องกันแมลงและหนอนมากินยอดและใบต้องใช้ยาแรงนิดนึงครับผมมาเยอะมากครับเม็ดสีชมพูแบบนี้เลยก็โรยไว้รอบๆแบบนี้นะครับรองพื้นไว้ก่อนที่เราจะปลูกใส่ดินผสมของเราลงไปเลยครับ
ใส่ลงไปอีกหนึ่งถังครับเราเติมดินนะครับจนเต็มนี่แล้วเราก็จะยกกระถางของกล้วยแดงขึ้นนะครับยกขึ้นมาแล้วนำต้นกล้วยแดงของเราออกจากกระถางครับต้นนี้ที่ได้มาระบบรากค่อนข้างแน่นเลยครับผมทะลุถึงก้นกระถางเลยก็ปลูกลงไปเลยครับปลูกลงไปแทนที่รอยกระถางที่เราดึงขึ้นมานะครับก็จะพอดีกับต้นกล้วยของเราเลยนะครับประมาณนี้ระวางต้นกล้วยลงไปแทนที่กระถางที่เรายกขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะสังเกตว่ามีรากของต้นกล้วยนะครับโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะต้องทำการเติมดินนะครับให้สูงระดับเดียวกับดินหน้ากระถางที่เราได้มานะครับเพื่อไม่ให้รากของเขาแห้งนะครับครั้งแรกก็รดให้ชุ่มๆไปเลยที่รดน้ำแล้วเดี๋ยวสักครู่เราก็จะคลุมด้วยฟางข้าวนะครับเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำนะครับให้น้ำอยู่ในดินนานประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกับการปลูกกล้วยแดงอินโดของเราครับผม